ื่อให้เข้ากับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับซึ่งคือเทศกาลสงกรานต์นะครับเราอยากได้บรรยากาศในการกลับมารวมตัวกันของครอบครัวนะครับซึ่งครอบครัวในที่นี้ในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงครอบครัวไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากครอบครัวเม่งจูนะครับนำทีมโดยเตรียมเสียงกรี๊ดนะครับโอ้โหกล้องโอ้โหกล้องโอ้โหไวมากครับนำทีมโดยนะครับอาม่าแห่งชาตินะครับยายแต๋วอุตสาเสนคำนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาม่านะครับตามมาด้วยหมาม้านะครับหมาม้าครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับโอ้ my god อาม่าครับอาม่าอาม่าขออนุญาต
ใครครับแอบด้วยนะครับเขามาเป็นแฟนคลับนะครับแต่เขาเปิดนิดนึงมีอะไรอยากพูดกับแฟนคลับไหมครับของเราที่เขามาหาเราในวันนี้มีอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่มาแล้วก็อย่าลืมไปดูหนังอีกนะครับเมื่อกี้มี5รอบแล้วฮะบิวกิ้นอยากให้เขาดูหนังเรื่องนี้สักกี่รอบดีครับเฉลี่ยต่อคนเป็นเฉลี่ยแล้วกันเฉลี่ยต่อคนเหรอฮะผมว่าสักเอาแบบน้อยๆก็พอไม่หวังมากสักคนละ15รอบก็ดีใจแล้วครับ15รอบนะ15รอบเล่นผมหวังด้วยเยอะไปมั้ยเขาบอกไม่เยอะเนาะไม่เยอะมีคนดู5รอบแล้วเพิ่งผ่านมา7วันเองครับ15รอบไม่ยากเลยเราจะต้องไม่แพ้ไททานิคครับหรืออีก10รอบจริงๆดู2วันก็ครบนะฮะ10รอบ2วันก็ตื่นไปแต่เช้าไล่จนดึกแล้วก็ต่อช้ากว่านึงเริ่มที่รอบ11โมงเช้าใช่จบที่รอบ4ทุ่ม4ทุ่มว่าไหวครับผมถ้ามันเหลื่อมกันก็ดูยังไม่ต้องจบแล้วก็ไปต่อเรื่องหัวใหม่เลยก็ได้เฮ้ยได้ฮะได้ครับได้ถือว่าเป็นทริคนะครับในการดูหนังของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเราต้องเช็คตัวเองไงว่าเราจะซึ้งจุดไหนไงเพราะดู2รอบเราอาจจะแบบเอ้ยซึ้งบ้างอีกจุดนึงพี่ส้มซึ้งช็อตไหนผมซึ้งช็อตไหนมั้ยช็อตที่บิวกิ้นนะครับเอามือถือนะครับมาถ่ายอาม่านะครับแล้วก็แปลงหน้าอาม่ากลายเป็นหนุ่มคราวหัวโล้นนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นความพิเศษที่แบบสามารถทำให้แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังน่ารักจนเราร้องไห้ได้ด้วยไม่ได้มีแค่ความเศร้าอย่างเดียวเห็นด้วยมั้ยครับขอบคุณมากครับสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับผมครับผมวันนี้นะครับเราไม่ได้มาแค่ครอบครัวอาม่าเม่งจูนะครับเรายังมีผู้บริหารนะครับเป็นครอบครัว GDH 559ของเรานะครับอยากขอกราบเรียนเชิญนะครับพี่ๆบริหารนะครับของบริษัท GDH 559ของเราที่อยู่ในวันนี้ด้วยครับขอกราบเรียนเชิญพี่ๆด้วยนะครับท่านแรกนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับนี่นะครับจัดบล็อกกี้นิดนึงนะครับโมเมนต์ครับโมเมนต์เดี๋ยวผมให้นิดนึงเอาละครับขอกราบเรียนเชิญนะครับน่ารักอ่ะครับผมครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับพี่จีน่าคุณจีน่าโอสถสินนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GDH 559จำกัดนะครับผมครับผมเก่งด้านนี้ครับส่งน้ำพระนะครับตามประเพณีของสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับและท่านต่อมานะครับพี่วันฤดีพงศิษฐ์ที่สามนะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับของบริษัท GDH 559นะครับผมยังไงครับยูกิ้นต้องการเก้าอี้ไหมครับโอเคนะครับชอบนะครับตรงนี้รถน้ำดำหัวมาม่าซิลหน่อยครับ
วยพรกันเกิดขึ้นเขาคุยอะไรกันอ่ะมาครับพัดครับพัดกราบขอพรพี่จีน่าหน่อยครับพัดพระเอกหลายร้อยล้านของเราคนล่าสุดทางด้านนั้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับอ๋อเป็นโมเมนต์นะครับครับผมต่อมาครับครับครับผมผู้ชมได้มา
ได้มาเฝ้ามองเหตุการณ์นี้นะเขารู้สึกผมคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของคนนี้แล้วก็แต่ว่าตัวเองไม่ต้องเครียดไปกับเขาคนนี้ด้วยก็เลยเขาพอเขาเกิดความชื่นใจอ่ะมันทำให้สำหรับผมนั้นมันเปิดช่องในฐานะคนทำหนังว่ามันมีหนังอีกมากมายหลากหลายรูปแบบที่สามารถมอบความรู้สึกที่เข้าไปสู่ในใจคนดูได้แบบที่ผมคิดว่าแม้กระทั่งคนทำหนังคนอื่นเองก็น่าจะได้กำลังใจจากทางความรู้สึกและก็จากรายได้ที่เกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้ด้วยพี่เห็นสีหน้าของคนดูนะครับที่มองพัดพูดนะครับถ้าพี่เป็นพัดพี่ร้องไห้แล้วโอ้โหเป็นพุ่มกับคนหนึ่งที่ทำให้ความรู้สึกของคนดูตื้นตันแล้วก็ปลื้มได้ขนาดนี้มันน่าประทับใจมากนะครับให้พัดฝากหนังนิดนึงก็15รอบก็ไม่น้อยไปนะครับผมบิลกิ้นคาดหวัง15แต่พัดพุ่มกับคาดหวังมากกว่านั้นนะกิ้นได้ไหมครับครับผมครับก็ขอบคุณมากๆนะครับครับผมที่รักหนังเรื่องนี้ครับขอเสียงปรบมือดังให้กับพัดพุ่มกับหนังเรื่องหลังมากกว่านั้นเลยครับสุดยอดจริงครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากผมเป็นพัดผ่อนเดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่ครับผมเอาละครับบิลกิ้นครับถึงตาคุณแล้วครับในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับผมแต่ลำดับการรดน้ำเนี่ยอยากให้เริ่มที่มาม้าซิลก่อนและเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ยายแต๋วหรืออาม่าของเรานะครับพร้อมไหมครับบิลกิ้นครับครับค่อยๆยืนครับบิลกิ้นครับสง่ามากหล่อมากครับมากหล่อมากครับได้ทุกปุ่มครับโมเมนต์ครับโมเมนต์มากเริ่มจากขอพรพระนะครับอยู่นิดครับครับผมเป็นความหล่อแบบสโลโมชั่นนะครับคุณช่างรู้มุมกล้องอะไรเช่นนี้ค่อยๆหล่อมากและพุ่งบังและพุ่งบังเอาละครับเริ่มจากหมาม้าซิลก่อนเลยครับบิวกิ้นครับขอพรครับครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับหมาม้าผมอ่านปากบิวกิ้นอยู่ครับบิวกิ้นครับครับผมลำดับต่อมานะครับบิวกิ้นครับมีการสะดุดเกิดขึ้นนะครับรถน้ำดำหัวที่จีน่านะครับว่ายสวยมากครับบิวกิ้นครับบิวกิ้นครับอยากให้พูดออกไปมาเอาดีไหมครับทุกมุมกล้องครับดีครับหล่อมากครับมุมนะฮะถามไปเลยครับบิวกิ้นตรงนั้นดีครับบิวกิ้นครับคือมีคุณผู้ชมอยากฟังว่าบิวกิ้นอะไรนะครับได้อวยพรที่จีน่าว่าอะไรบ้างจริงๆแล้วมันแค่ปากอย่างเดียวเพื่อภาพอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยเราได้ย้อนกลับไปที่อ๋อขอให้จีน่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สูงมากครับพี่จีน่านะครับเป็นความรักบริษัทหรือเปล่าครับความรักบริษัทนะครับเราจะไม่จับจ้วงพี่จีน่าครับเมื่อกี้หมาม้าอวยพรอะไรเราบ้างครับพี่เจียได้อวยพรบิวกิ้นว่าอะไรให้พี่เจียอวยพรอีกทีนึงว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บิวกิ้นทำประสบความสำเร็จขอให้ครอบครัวของบิวกิ้นมีความสุขและสุขภาพดีแข็งแรงทุกคนนะครับสัมผัสได้ว่าผมเป็นหมาม้าจริงๆเลยนะครับพี่จีน่าเมื่อกี้อวยพรอะไรบิวกิ้นครับเป็นความลับไหมครับไม่เป็นครับบิวกิ้นบอกเลยไหมครับพี่จีน่าอวยพรเลยบิวกิ้นครับเดี๋ยวไม่ตรงให้พี่จีน่าเล่าดีกว่าครับเพราะพี่จีน่าเขาก็อวยพรขอให้ประสบความสำเร็จครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้แบบว่าทำงานร่วมกันกับซีดีเอสครับสุภาพมากครับบิวกิ้นครับสุภาพว่ายสวยรวยกระเช้านะครับผมท่านต่อมานะครับที่เก็บเข่าเป็นไงบ้างครับมีสนับไหมครับรองเท้ามันงาไม่เป็นไรครับค่อยๆนะครับบิวกิ้นไม่รีบครับพี่เก้งจีรามลิกุลครับผมนะครับรดน้ำก่อนนะครับรดน้ำก่อนเดี๋ยวรดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอวยพรออกไมค์กันหน่อย
บิวกิ้นครับอวยพรพี่เก้งออกมาหน่อยครับพี่เก้งพร้อมไหมครับพี่เก้งสุขภาพแข็งแรงมีโซฟ้าครับผมจบใช่ไหมครับจบแล้วครับจบใช่ไหมครับมันน้อยแต่มันแบบมันแบบอิมแพคมันอิมแพคมันส่งพลังต้องดูบิวกิ้นเป็นตัวอย่างแล้วว่าครับผมแล้วพี่เก้งครับอวยพรบิวกิ้นว่ายังไงบ้างครับไม่ไหมครับบิวกิ้นส่งก็ขอบคุณนะครับสิ่งที่บิวกิ้นอวยพรผมกำลังต้องการอยู่พอดีเลยครับครับผมมันคอมพลีททุกอย่างใช่ไหมครับพี่เก้งร้อยช่วงนี้ก็ขอให้บิวกิ้นอยู่ในใจของแฟนไทยตลอดไปโอ้โหคุยขนลุกอ่ะครับผมบิวกิ้นครับค่อยๆครับบิวกิ้นยืดอ่ะขอได้อยู่ครับผมมาที่พี่วันฤดีนะครับครับผมพี่วันเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่นะครับของ GDS นะครับบางกล้องไหนไหมสวยงามมากหอมมากกล่องนี้หอมมากครับบิวกิ้นครับอวยพรพี่วันหน่อยครับเพลงมันจังหวะมันเข้ากันไหมครับได้อยู่ครับได้อยู่นะครับโอเคขอให้พี่วันสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากครับไปก่อนครับผมพี่ครับพี่วันนะครับพี่วันอวยพรกลับนะครับก็ขอให้บิวกิ้นมีความสุขแล้วก็ได้เลือกทำแต่สิ่งที่ตัวเองรักเหมือนทุกวันนี้แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปน้ำตาคลอเบาๆแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้ว emotional state มันเริ่มมาแล้วและฟินาเล่ของเราครับฟินาเล่เหรอครับคุณจะยืนไหมครับเดี๋ยวผมเดินเอาดีกว่าเดินเอานะครับระยะทางค่อนข้างไกลไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะได้ภาพอีกแนวหนึ่งครับผมครับแล้วคุณก็ขึ้นบันไดนะครับคุณจะขึ้นตรงนั้นเลยเหรอขึ้นตรงนี้เลยครับผมโอเคสะดวกนะครับเทมาขึ้นเป็นเพียงเทนะครับบิวกิ้นครับรู้ไหมครับว่าการรดน้ำดำหัวเนี่ยนะครับนอกจากเป็นการขอพรผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขายังมีการขอขมาผู้ใหญ่ได้ครับครับหากเราได้พูดเจออะไรกับผู้ใหญ่ไปเนี่ยเราสามารถขอขมาได้ด้วยได้ครับมีอะไรอยากขอขมาอาม่าไหมครับระหว่างที่เราทำงานด้วยกันหรืออวยพรครับแจวเล่นนะครับไม่ต้องขอจริงครับก็ยังไม่ทันรถเลยนะครับเนี่ยสื่อมวลชนยังไงดีครับมอบพวงมาลัยอันสวยสดงดงามนะครับสวยมากครับรดน้ำครับรดน้ำบิวกิ้นโมเมนต์นะครับบิวกิ้นสโลว์ทำทุกอย่างช้าลงนะครับหล่อมากครับมุมนี้สวยเอ้ยสโลว์ไปไหมโอเคอันนี้กำลังดีนะครับสวยมากที่จะได้สมความใส่ขนาดนี้ก็ FC เยอะๆและรักบิวกิ้นทุกคนนะคะบิวกิ้นครับค่ะอวยพรยายแต๋วหน่อยครับค่อยๆครับเทคทางได้ครับครับก็ขอให้ยายแต๋วสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากครับถ้าเกิดว่าช่วงที่ทำงานกันแบบมีร่วงเกินอะไรยายก็ขอเข้ามาขอโทษด้วยนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับยายนะครับได้เจอยายแล้วก็ได้รู้จักยายแล้วก็ได้ผูกพันกันนะครับขอที่ยายสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ขอบคุณมากครับอาม่าก็รักจริงๆนะคะรักเหมือนหลานแท้ๆแหละตอนนี้ก็ถ้าจะเป็นหลานมากคนหนึ่งก็ขอให้มีความสุขนะลูกนะไม่ใช่ร่วมเกินกันยายก็ขอสิกรรมกันบางทีก็แย่ยายอยู่เรื่อยยายแต๋วครับบิวกิ้นแย่ยายแต๋วว่าไหนแรงที่สุดครับที่ยายแต๋วรู้สึกว่าช็อกไปเลยครับมีไหมครับก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่ามือยายก็แกชอบให้ยายงอมือกำมือสิตรงไม่ตรงครับบิวกิ้นครับครับเบียร์จะชี้แจงไหมครับไม่มียอมรับแต่โดยดีครับผมครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับยายแต๋วครับผมอยากให้ในฐานะที่ยายแต๋วนะครับเป็นอาม่าแห่งชาตินะครับอยากให้ยายแต๋วเนี่ยอวยพรปีใหม่ไทยนะครับกับคนไทยทั้งประเทศนะครับเชิญเลยครับยายก็ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจงปกปักรักษาคุ้มครอง
ทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ตรงนี้ให้จงมีแต่ความสุขนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงอย่าเจ็บอย่าจนค่ะคุณค่ะครับผมสาธุครับแล้วก็อยากให้ยายแต๋วฝากภาพยนตร์นิดนึงครับกับเรื่องหลักมากครับก็อีกไม่นานเราก็คงจะทะลุเป้าของเราเป็นภาพที่คิดถึงเป้าเท่าไหร่ครับยายจะยายอยากได้สักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหมื่นล้านหมื่นล้านต้องไล่ไล่จะแจกพันล้านก่อนเนี่ยพันล้านหมื่นล้านอะไรไปเรื่อยไม่หยุดหย่อนนะครับผมค่ะอย่าหยุดนะครับครับผมสาธุครับบิวกิ้นครับครับในฐานะที่คุณเป็นหลานชายแห่งชาติคนแรกของประเทศไทยนะครับผมครับอยากให้บิวกิ้นเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับฝากภาพยนตร์เรื่องหลานมากกับคนทั้งประเทศอีกรอบนึงเป็นการทิ้งทวนอย่างสวยงามและทรงพลังครับบิวกิ้นโอ้โหปูมาใหญ่มากนะมันสุดท้ายมันต้องแบบครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมภาพยนตร์หลานมากครับผมว่าในช่วงนี้นะช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยเป็นช่วงที่ผมว่ามันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีเลยนะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปดูหลานมากแล้วก็อย่าลืมชวนครอบครัวชวนคนที่เรารักเข้าไปดูด้วยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปดูหลายรอบแล้วก็ไปดูกับหลายๆคนนะครับความรู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็อบอุ่นแตกต่างไปนะครับใครที่ดูไปหลายรอบแล้วก็หลั่นมากครับผมดูได้ครับผมขอเสียงกรี๊ดหน่อยครับสักรอบนึงครับครับผมครับผมลำดับต่อไปนะครับท่านครับผมอย่าพูดอะไรได้เลยครับอย่าแต่ครับคืออันนี้คือได้ฟังมาจากน้องสาวเมื่อคืนนี้พูดให้ฟังว่าเพื่อนเขามีลูกสองคนมีลูกชายคนนึงลูกสาวคนนึงลูกชายเนี่ยธรรมดากลับมาบ้านก็จะเดินขึ้นห้องทุกวันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเสร็จแล้วมีวันนึงเดินกลับมามาถึงก็แม่หิวไหมกินข้าวหรือยังแม่เมื่อยไหมแม่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกเราเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ไปบอกพี่สาวเขาว่าเธอน่ะคอยดูแลแม่เธอบ้างนะอย่าปล่อยให้แม่เหงาอยู่บ้านแม่เขาก็สงสัยไอ้ลูกเขาเปลี่ยนไปยังไงเขาก็ไปถามเขาบอกว่าเขาไปดูหลานม่ามาพอไปกลับมาเนี่ยลูกเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะแม่เขามีความสุขมากเลยที่ลูกเขาได้ดูหลานม่ามาแล้วลูกเขาเป็นอีกคนนึงค่ะอันนี้คืออยากจะสื่อให้เล่าให้ฟังนะคะว่าทุกคนคงจะไปดูเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้บ้างนะคะเหมือนผมเลยผมดูผมก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนดีไหมครับพี่ก่อนอันนี้ผมกลับบ้านผมก็เข้าห้องนอนตลอดเลยแล้วตอนนี้ยังไงผมกลับไปถึงผมเข้าไปหาพ่อผมเลยนี่ป้าบัตรเสริมเต็มแล้วอ่ะดูหนังมานี่เอ็นธนภัทรครับใช่ครับอันนี้พี่พี่ครับผมขอเสียงปรบมืออีกรอบนึงนะครับผมครับผมลำดับต่อไปครับจะมีการถ่ายรูปครอบครัวครับพี่ยังอยู่บนเวทีก่อนนะครับและพักเชิญขึ้นบนเวทีด้วยครับเป็นครอบครัวหลามานะครับครับผมก็นี่นะครับสีมีการจัดแถวนิดนึงนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะครับพร้อมไหมครับทุกท่านกับการโฟโต้ชูตนะครับช็อตแรกครับพัดครับกล้องพร้อมนะครับพัดพร้อมไหมครับยูกิจะไหวไหมครับไหวนะครับไหวให้เหมือนกันนะครับสวยมากครับไม่ไหวนะครับเอาล่ะครับเป็นที่สื่อเอาพี่โอ๊ตโอเคไหมครับ
อยากนะครับพี่สื่อมวลชนเชิญเลยครับราศีจับมากนะครับภูมิกับของเรานะครับสง่ามากโอเคครับผมขอบคุณนะครับพัทแล้วก็บิ๊กกิ้นครับลำดับต่อไปนะครับจะมีการถ่ายรูปต่อนะครับเมื่อกี้เป็นรูปนั่งและเป็นรูปยืนนะครับพี่ๆเดี๋ยวขอเคลียร์ไปทีสักครู่ครับผมขอยืนก่อนนะครับต่อไปเป็นช็อตยืนนะครับผมเดี๋ยวขอทางทีมงานจัดเวทีสักครู่ครับและตัดต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณพิมพ์สิริทองร่มโพผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนนะครับขึ้นมาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครอบครัวหลานมาด้วยนะครับผมกราบเรียนเชิญคุณพิมพ์สิรินะครับครับผมสวัสดีทักทายกันนะครับพร้อมไหมครับอยากจัดบล็อกตรงไหนไหมครับหรือยุบไหมครับอยากให้จบในขณะนี้นะครับยังไงก็ต้องขอฝากภาพยนตร์เรื่องหลานมาด้วยนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังของเราจะสร้างความสุขและความประทับใจให้กับทุกท่านและครอบครัวในช่วงวันสงกรานต์แบบนี้ได้นะครับเป็นวันครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับพาคนที่คุณรักและคนที่คุณห่วงใยนะครับไปใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันในโรงภาพยนตร์นะครับเชื่อว่าหลานมากนะครับจะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวได้อย่างแน่นอนครับใช้โอกาสนี้ในการบอกรักกันในวันที่ยังทำได้นะครับผมช็อตยืนพร้อมไหมครับยืนพร้อมไหมครับกราบขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับผู้บริหาร TBS นะครับผู้กำกับนะครับพี่ๆผู้บริหาร TBS นะครับดูเกียร์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเจ๊แจวนะครับ